60% ของอาหารที่จัดให้นักกีฬาโอลิมปิกปีนี้เป็นอาหารแพนเบสและนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปีนี้โอลิมปิกจัดที่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่อัตราการกินเนื้อต่อหัวสูงเกือบ2เท่าของค่าเฉลี่ยโลกแล้วจะจัดอาหารแพนเบสให้นักกีฬาเนี่ยนะปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเสิร์ฟอาหารเน้นพืชให้นักกีฬากว่า 10,000 คนเพราะเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของนักกีฬาและช่วยลดผลกระทบที่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ปล่อยก๊าซคาร์บอนมาทำลายสิ่งแวดล้อมและวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเมนูโอลิมปิกปีนี้ได้แก่ถั่วลูกไก่ถั่วเลนทิลถั่วรันเตาบีทรูทควินัวและสารพัดผักค่ะความสำเร็จของนักกีฬาวีแกนทำให้ทัศนคติของคนที่มีต่ออาหารเน้นพืชเปลี่ยนไปค่ะแพทริกบาโบเมียนนักยกน้ำหนักทำลายสถิติโลกไลออนสตีลส์แชมป์ยกน้ำหนักร็อบบิ๊กวูดนักกีฬางัดข้อสกอตจูเร็กซ์นักวิ่งมาราธอนหรือแม้แต่ไมค์ไทสันอดีตแชมป์มวยเฮฟวี่เวทของโลกก็หันมากินอาหารเน้นพืชรวมทั้งและนี่เป็นเพียงไม่กี่ตัวอย่างของนักกีฬาโอลิมปิกที่ประสบความสำเร็จด้วยอาหารเน้นพืชค่ะ